สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือต้นมะยมค่ะทุกคนเดินผ่านไปเห็นมะยมต้นนี้เนาะโอ้โหลูกดกมากๆเลยค่ะก็เลยไปถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะมะยมเนาะทางอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าหมากยมเนาะค่ะเนาะส่วนในภาคใต้เรียกว่ายมเนาะมะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 3-10 เมตรลำต้นตั้งตรงเปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาลแต่กิ่งที่ปลายยอดกิ่งก้านเขาจะเปราะและแตกง่ายใบประกอบจะมีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น2แถวแต่ละก้านมีใบย่อย 20-30 คู่จะออกดอกเป็นช่อตามกิ่งดอกย่อยสีเหลืองอมน้ำตาลเรื่อๆติดผลเป็นพวงผลมี3ภูชัดเจนเมื่อผลอ่อนๆจะเป็นสีเขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวแกมเหลืองเนื้อมะยมจะฉ่ำน้ำเมล็ดรูปร่างกลมแข็งสีน้ำตาลอ่อน1ผลมี1เมล็ดมีทั้งพันธุ์เปรี้ยวและพันธุ์หวานซึ่งพันธุ์หวานจะมีรสหวานอมฝาดผลของมะยมจะอ่อนนุ่มเมื่อสุกจึงควรเก็บเกี่ยวก่อนผลจะร่วงหล่นจากต้นถิ่นกำเนิดของมะยมอยู่ที่เอเชียใต้และอเมริกาเขตร้อนค่ะในปัจจุบันนี้จะพบว่ามะยมมีปลูกโดยทั่วไปนะคะในทั่วทั้งทวีปเอเชียนะคะและก็ในแถบแคริบเบียนอเมริกากลางอเมริกาใต้นะคะไปจนถึงมอริเชียสนะคะฮาวายนะคะรวมตลอดไปจนถึงเปอร์โตริโกเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เม็กซิโกโคลอมเบียเวเนซุเอลาซูรินัมเปรูและก็บราซิลค่ะในปีพ.ศ. 2336นะคะนายวิลเลียมไบรท์ได้นำมะยมนะคะจากติมอร์ไปยังจาเมกาก็เลยทำให้มีการแพร่กระจายการปลูกมะยมไปทั่วทั้งทะเลแคริบเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะมะยมเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะผลของมะยมเนี่ยใช้รับประทานเป็นผลไม้สดแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเช่นนำไปแช่อิ่มไปดองทำน้ำมะยมทำแยมหรือกวนนะคะนอกจากนี้ก็คือเมนูยอดฮิตก็คือทำส้มตำค่ะและก็ยอดอ่อนของมะยมก็สามารถนำไปรับประทานเป็นผักสดได้นำไปกินกับน้ำพริกลาบส้มตำแล้วก็ขนมจีนเนาะในอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนำใบมะยมเนี่ยไปปรุงอาหารนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีหลายๆท่านเนาะใช้ผลมะยมนะคะในการปรุงอาหารเพิ่มรสชาติของความเปรี้ยวนะคะบางครั้งในครัวขาดมะขามมะขามเปียกเนาะขาดมะนาวอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้มะยมแทนได้ค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็มีการใช้ประโยชน์จากต้นมะยมดังนี้เนาะรากของมะยมนะคะสามารถรักษาผดผื่นรักษาโรคผิวหนังช่วยขับน้ำเหลืองดับพิษเสมหะเนาะ
แล้วก็แก้อาการคันแก้หืดหอบแก้อาการปวดหัวลดไข้ได้ค่ะแล้วก็เปลือกของต้นมะยมก็สามารถใช้แก้ไข้ทับฤดูแก้ผดผื่นคันได้ส่วนใบของมะยมนะคะก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอบำรุงประสาทขับเสมหะรักษาอีสุกอีใสลดไข้ขับเหงื่อรักษาเบาหวานช่วยกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนช่วยลดความดันโลหิตค่ะดอกของมะยมก็มีสรรพคุณในการแก้โรคในตาเนาะส่วนผลของมะยมมีสรรพคุณเยอะแยะค่ะขับเสมหะแก้ไอบำรุงโลหิตเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้ปวดหลังขับเหงื่อแก้หลอดลมอักเสบและขับปัสสาวะนอกจากนี้นะคะยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ด้วยค่ะนอกจากมะยมจะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะคะเนื่องจากมะยมมีรสเปรี้ยวมีความเป็นกรดสูงสำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและน้ำยางจากเปลือกของรากมะยมมีคุณสมบัติเป็นพิษเนื่องจากมีสารซิลันทูโซสเอและสารซิลันทูโซสบีซึ่งหากรับประทานเข้าไปจะทำให้ปวดท้องปวดหัวและมีอาการง่วงซึมนะคะนอกจากนี้นะคะตามความเชื่อของคนไทยก็เชื่อว่าต้นมะยมเป็นพืชมงคลช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีได้นะคะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีเมตตามหานิยมดังนั้นเราจึงพบเห็นว่าเมื่อก่อนนะคะแทบจะทุกบ้านของคนไทยจึงนิยมปลูกต้นมะยมไว้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามะยมเป็นต้นไม้ที่ใบจะร่วงนะคะบ่อยมากนะคะหลายๆบ้านนะคะเป็นภาระในการเก็บกวาดใบมะยมจึงได้มีการตัดต้นมะยมทิ้งนะคะทุกคนขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามที่มอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่นะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ